สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่นกทำมาให้สำหรับน้องรุ้งเลยรุ้งคือน้องคนหนึ่งค่ะไลน์มาหาพี่นกเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาแล้ว ด้วยความยุ่งของพี่เองแหละคือกดอ่านไงอยากรู้คือกดอ่านก่อนแต่มันไม่มีเวลาพิมพ์ เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าน้องเขาคงเห็นว่าพี่นกอ่านแล้วก็ไม่ตอบสักทีก็ไม่รู้ว่าเกิดอาการอาจจะเกรงใจที่แบบถามมาอะไรหรืออะไรพี่นกก็จะตอบเขาอีกทีหนึ่งก็เย็นไปแล้วมันก็กลายเป็นว่าข้อความน้องหายไปหมดแล้วแต่บังเอิญว่าพี่นกอ่านแล้วไงแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าจะตอบว่าอะไรพี่นกก็เลยบอกว่าส่งเป็นข้อความเสียงไว้ ผ่านไปจนถึงวันนี้นะคะก็ยังไม่เห็นว่าน้องได้ฟังข้อความเสียงพี่นกก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องอะลบไลน์พี่นกไปแล้วหรือยังแอบเสียใจแล้วก็ขอโทษด้วยนะลุงคือวันนั้นพี่นกอ่านแล้วแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายคือเหมือนกับว่าคือมันไม่ว่างพิมพ์หาหนูอะแล้วก็พี่นกเนี่ยลองส่งข้อความไปหาหนู3 ครั้งแล้วเชื่อไหมว่าใน3 ครั้งนั้นอะไอตอนที่ระหว่างอัดเสียงอะมันก็จะต้องมีคนโทรมาหาพี่อะแล้วเสียงที่พี่อัดมันก็จะหายไปพอพี่พูดใหม่มันก็ไม่ได้ฟีลเดิมอย่างเงี้ยสุดท้ายนะคะพี่นกก็ยังเห็นว่าไฟล์เสียงของพี่นกอ่ะน้องรุ้งยังไม่ได้ฟังแล้วทำไมพี่นกเอามาแชร์ใน YouTube ไหมเพราะว่าหัวข้อของเราเนี่ยพี่คิดว่ามันมีหลายๆคนที่อาจจะตั้งคำถามคล้ายๆกันในเรื่องของการที่ว่าเราจะใช้อะไรล่ะเป็นการคัดเลือกคัดกรองว่าเขาจะไม่มาหลอกเราอีกอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่าเรื่องของน้องรุ้งนะคะตามที่พี่นกพอจะจําได้คือตอนนี้มันไม่มีข้อความไม่อ่านแล้วค่ะน้องเขาอันเซนไปหมดแล้วพี่นกจําได้คร่าวๆว่าน้องเนี่ยคบกับฝรั่งคนนึงมาประมาณ8 เดือนพี่นกคิดว่า8 เดือนถ้าลุงฟังอยู่นะอยากให้รู้ว่านี่คือความตั้งใจนะที่วันนั้นพี่นกอ่านข้อความหนูจริงๆรู้สึกว่าน้องเขาบอกว่าคบฝรั่งมาประมาณ8 เดือนแล้วอยู่ดีๆฝรั่งคนนี้ก็มาปรากฏว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าโกงอายุเพื่อแต่งงานหรืออะไรสักอย่างคือกลายเป็นว่ากลับไปอเมริกาแล้วก็เปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้คือสรุปภาพรวมคือน้องเขาเนี่ยไปเจอฝรั่งที่เหมือนกับว่าคบกันมาในระยะเวลาเกือบปีอะ8 เดือน9 เดือนอะแล้วกลายเป็นว่าเป็นตัวปลอมอะเหมือนลวงโลกอะน้องเขาก็ยังมีความมั่นใจว่าเขายังต้องการเดินทางสายฝออยู่ก็เลยเหมือนทักพี่นกมาประมาณว่าเนี่ยหนูก็คิดว่าก็คงหาใหม่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าคำถามน้องประมาณว่าแล้วหนูจะมีพี่นกจะมีคำแนะนำอะไรบ้างในการที่ระหว่างคนที่หลอกลวงแบบนี้อีกเห็นไหมคะว่าการที่คนเราจะหลอกลวงกันนะคะมันไม่ใช่แค่บางคนหลอกลวงในระดับเบบี้คือสแกมเมอร์ระดับเหนือสแกมเมอร์ขึ้นมาหน่อยคือตัวจริงเนี่ยค่ะตัวคนจริงๆอ่ะแต่ว่าหลอกเจ้าชู้เล่นเกมอะไรเงี้ยนะคนเราอ่ะจิตใจมันคดเคี้ยวพี่นกก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆใน YouTube อะค่ะได้ฟังเสียงด้วยว่าพี่นกอ่ะตอบน้องรุ้งไปว่ายังไงแล้วก็ถือโอกาสในคลิปนี้นะคะถ้าน้องรุ้งยังฟังพี่นกอยู่ยังติดตาม YouTube พี่นกอยู่ก็ขอโทษด้วยวันนั้นน่ะพี่ตอบข้อความเราช้าจริงๆเพราะว่าเราส่งข้อความมาเช้าวันจันทร์เอ้ยเช้าวันที่8อ่ะไม่รู้วันอะไรอ่ะเช้าวันที่8ของเวลาเมืองไทยซึ่งเวลาของพี่นกมันห่างกันตั้ง6 ชั่วโมงแล้วพี่นกตอบน้องลุงเนี่ยคือตอน1 ทุ่มของที่เนี่ยมันก็เข้าใจแหละว่าคนที่ส่งข้อความมาเขาอาจจะเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมพี่นกอ่านแล้วไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยนะอยากให้รู้ไว้ว่าอ่านแล้วจริงๆแล้วก็วันนั้นไม่ได้ตอบเพราะว่ายุ่งมากอ่ะเรามาฟังกันดีกว่าว่าข้อความเสียงที่พี่นกฝากให้น้องลุงเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยที่ตามช่องพี่นกอยู่นะคะกับคำถามที่ว่าแล้วเราจะมีบรรทัดฐานหรือว่ามีตัวคัดกรองยังไงล่ะไม่ให้เจอคนโดนไม่ให้เจอคนหลอกลวงเราอะสวัสดีค่ะลุงพี่นกนะคะขอโทษด้วยนะอ่านแต่เช้าแล้วแหละแต่ว่าพี่เพิ่งมีเวลานั่งส่งข้อความลุงพี่บอกว่าสิ่งที่เราเจอนะคะ มันไม่ได้เป็นปัญหาของเราว่าเราเจอคนที่ไม่จริงใจหรือคนที่โกหกเนี่ยมันเป็นปัญหาของเขาแล้วก็เ
ถ้าหนูจะมีความรักครั้งใหม่หรือความสัมพันธ์ครั้งใหม่พี่นกอยากให้กำลังใจว่าเก็บควอลิตี้ดีๆของเราตรงนี้ไว้เพราะว่ามันไม่ควรที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่แบบลวงโลกแล้วทำให้เป็นปัจจัยให้เราอะค่ะมีควอลิตี้ที่แย่ลงถ้าพี่นกจะให้คำแนะนำว่าทำยังไงจะขัดกรองไม่ให้เจอคนแบบนี้อีกพี่นกก็คงบอกได้แบบ เป็นกลางๆนะว่าคนสมัยเนี้ยคือคนเราอะค่ะใจมันคดเคี้ยวเราไม่สามารถมีหลักสูตรบอกได้ว่าถ้าเกิดติ๊กตาม10ข้อนี้คือเราจับได้ว่าเขาโกหกคนเราอะบางคนมันโกหกขั้นเทพบางคนมันลวงโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้มันจะปรากฏตามเวลาแล้วก็พี่นกมองว่าถ้าเราอะยังมีไม้บรรทัดเป็นสแตนดาร์ดของเราว่าเรามีพฤติกรรมที่เป็นคนจริงใจไว้ใจวางใจถ้าเราไม้บรรทัดเราเป็นแบบนี้ค่ะคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราแล้วมันไม่ตรงกับไม้บรรทัดอะเราจะสะกิดใจแล้วพี่น้องเชื่อว่าเคสเนี่ยมันจะทำให้รุ้งอะมีมุมมองมากขึ้นในเคสต่อไปว่าเขาจะมาแนวไหนเพราะฉะนั้นเนี่ย move on นะตัวเองคือดีใจที่น้องเขียนว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีเหมือนกับว่าพร้อมที่จะหาคนใหม่คือหาคนใหม่ด้วยไม้บรรทัดดีๆของเราเนี่ยนะคะใครที่มันแบบว่าตกไม้บรรทัดเราก็คือคนนั้นไม่ผ่าน